ลิปที่เป็นเฟเวอริตปีนี้ก็คือรุ่นนี้มันน่าจะประมาณ 1,200 เขาไม่ใบ้เลยอ่ะแม่ตังพอไหมวะลองพื้นเขาดีอ่ะแต่ตังอาจจะไม่พอต้องมานี่ก่อนไม่ได้ยากมากอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโบเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วเราก็อยู่ที่บ้านที่2ของเราค่ะนั่นก็คือ Beauty Hall ที่สยามพารากอนนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาอยู่ดีๆแบบเดินต่อนยอนตาต่อนยอนนะคะแต่ว่าเราได้ชาเลนจ์มานะคะจากนี่เลยค่ะของใหม่ใช้ไลเวอร์นี่คือบัตรเครดิต Cardex Beyond นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์กันโดยการเขาบอกว่าไหนๆก็รู้จักบิวตี้ฮอลล์นี้ใช่ไหมเธอก็มานะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบิวตี้อะไรต่างๆให้ครบ 10,000 บาทเป๊ะย้ำอีกครั้งว่าเป๊ะยากตรงนี้แหละแล้วนอกเหนือจากนั้นคำว่าเป๊ะก็คือให้เวลา15นาทีเป๊ะเนี่ยก็คือหักส่วนลดใดๆด้วยนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาแบบไอ้หมดส่วนลดนี่นะแล้วบัตรเครดิตCardex Beyond เขาจะจ่ายให้เราเลยแบบเหมือนดิฉันมาแบบมีบัดเจ็ตมันจะสำเร็จไหมล่ะคุณเราต้องไปดูกันนะคะดิฉันดีใจมากที่ได้บัตรใหม่นี้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะช็อปอะไรใน Beauty Hall ใน15นาทีให้ครบ 10,000 บาทเป๊ะกันค่ะเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยใช่ไหมโอเคนี้นะคะเราก็มาเปิดห้างตอน 11:00 น.ตรงนะคะเราก็จะมีเวลาจนถึง 11:15 นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมีทีมงานด้านหลังพยายามบอกเวลาดิฉันซึ่งดิฉันจะฟังหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะโดยหลักการวันนี้อ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าจะทำยังไงเราก็จะบอกว่าเราจะนึกถึงสิ่งที่เป็นเฟเวอริตอยู่แล้วที่เราพอจะรู้ราคาว่ามันประมาณ something like this อะไรอย่างเงี้ยนะคะกติกามีอะไรอีกอย่างนะมีอะไรมั้ยของเล่นอย่างน้อย5ของ5ชิ้นด้วยต้องตกลงกันมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยนะซื้อ2อันแล้วครบหมื่นไม่ได้หรอไม่ได้ต้อง5ชิ้นโอเคงั้นอย่างแรกเลยเลือกเลยอันนี้มั่นใจเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเราจะเลือก Charlotte Tilbury นะคะ Airbrush Flawless Finish Powder นะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้พอดีแล้วเราจำได้ว่าอันนี้น่าจะ 2,000 ถ้าจำไม่ผิดถามเขาก็ไม่ได้ด้วยใช่ปะ 2,000 แล้วนะอ่ะทดไว้ใช่ปะเพราะว่าเราจะหยิบใส่กระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเราขโมยของนะคะโอเค2,000 แล้ว 2,000 แล้วตามมาค่ะ 2,000 แล้วทดไว้นะ 2,000 นะ 2,000 บาทฉันเครียดอุ๊ยตายแล้วโอเคมาทำชาเลนจ์อยู่ค่ะเขาไม่ให้ถามราคาด้วยค่ะตรงนี้ก็ไม่บอกด้วยค่ะโอเค อย่างที่2นะคะที่เป็นเฟเวอริตเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะรอดแน่ๆก็คือจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Hourglass นั่นเองปกติมุมไม่ใช้สีโอ๊ตนะคะมันน่าจะประมาณ 1,200 เขาไม่ใบ้เลยอ่ะแม่เท่าไหร่อ่ะเขาไม่ใบ้พูดไม่ได้เขาไม่ให้พูดเอานะเอาเป็นว่า2อย่างแล้วนะน่าจะ roughly ประมาณแบบตอนนี้น่าจะประมาณ 3,000 ไปๆเกือบ 4,000 ซื้อของแพงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไม่ถึง5ชิ้นทำยังไงดีอ่ะแย่ละแกสังเครียดมากเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องโปรโมชั่นไปด้วยแต่ว่าตอนนี้คือเครียดมากเข้าใจใช่ปะไปไหนต่ออ่ะไป benefit ละกัน favorite ที่3ก็คือปัดแก้มของ benefit นั่นเองวายมีราคาแอบอยู่มีราคาอันนี้ซื้อได้สีที่ใช้บ่อยๆเป็นสีนี้สีซันนี่อันนี้อีก 1,310 บาทอันนี้ขี้โกงเขาเห็นเขาใส่ราคาไว้ฉันไม่นี่ไม่ได้โกงนะมันอยู่ตรงนี้จริงๆวายน้องมันมีเศษหมดแหละตอนนี้น่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทไม่อ่ะตกเลขด้วยอ่ะประมาณให้ 4,510 บาทโอเคอ่ะถ้าพูดถึงหน้าตานะคะของบัตรเครดิต Cardex Beyond เนาะก็ถือว่าเป็นบัตรที่แบบสลีกมากอะเมื่อก่อนนะเราจะชอบแบบกังวลว่าบัตรเครดิตมันหน้าตาไม่น่ารักเท่าไหร่ใช่ปะแต่อันเนี้ยคือแบบดูดีมันใส่ลงไปในกระเป๋าตังค์หรูหราของเราแล้วดูแบบ sophisticated หยิบออกมาแล้วคือแบบเฮ้ยมันอะไรอะทำไมเก๋ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาน่าจะประมาณ8นาทีไปละอีกอย่างหนึ่งที่เป็น favorite ก็คือซุกุรองพื้นแต่ตังค์พอไหมอะตังค์พอไหมวะรองพื้นเขาดีอะแต่ตังค์อาจจะไม่พอต้องมานี่ก่อนไม่ได้ยากมากอะนี่ตอนแรกอะทอเขา challenge มาทำการบ้านนะพยายามจะคิดแต่น้องบอกว่าห้ามถือเครื่องคิดเลขห้ามใช้แคลคูลเลเตอร์ในมือถือห้ามอะไรทั้งนั้น
ก็เลยฟรีคเอาแล้วตอนนี้พูดตรงๆบ้านไหนดีอ่ะนี่ละกันจองแซมูลละกันสวัสดีแต่บอกราคาไม่ได้เลยค่ะห้ามบอกราคานะคะทำชาเลนจ์อยู่นะคะโอเคสิ่งที่ซื้อแน่ๆนะจองแซมูลนะมาสคาร่ามาสคาร่าเป็นเฟเวอริตปีนี้ปีที่แล้วน่าจะประมาณไม่มีราคาด้วยประมาณแบบ 7-800 มั้ยนะน่าจะได้สัก 5,000 ละนะมาสคาร่านะทดไว้ในใจนะมาสคาร่าจองแซมูลเหลืออีกประมาณ 5,000 มั้ยดูทรงแล้วเหลืออีกประมาณ 5,000 นะเหลืออีกกี่นาทีเหลืออีกกี่นาที10 นาทีเลยเหรอ10นาทีงั้นก็ต่อย้อนได้แล้วสิเฮ้ย 5,000 งั้นซื้อรองพื้นได้ไป YSL กันมารู้สึกเหมือนว่าจะได้แบบจ่ายเองเพิ่มก็คือเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่ามันเกินก็คือต้องจ่ายเองหมดใช่ปะใช่ค่ะโอเค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 เราคิดว่าเราไป YSL ได้เราได้ชาร์ลอตเราได้อะไรอีกนะคอนซีลเลอร์เราต้องแต่งหน้าได้เนาะลุคเนี้ยเฟเวอริตของปีนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างขออนุญาตทำชาเลนจ์นิดนึงนะคะ All Hours จ้ะ All Hours ของฉัน LW4 นี่1ขวดมันจะประมาณห้ามบอกราคานะคะ2,800 2,000 อุ๊ยหลังบ้านอย่างนี้เลยใบกันเนี่ย2,790 2,750 2,770 2,700 เฉยๆ เล่นใบคำโอเค 2,700 บวกไปแล้วเท่าไหร่ 7,000 7,710 บาทอย่าลืม10บาทเมื่อกี้ฉันว่าเราซื้อลิปที่แม็กได้ทำชาเลนจ์อยู่ขอโทษนะคะขออนุญาตบุกนิดนึงนะคะลิปบ้านเขาต้องมาทางนี้เธอลิปที่เป็นเฟเวอริตปีนี้ก็คือรุ่นนี้ฉันเห็นราคาเขามีราคาฉันดีใจโอเคสี sorry not sorry ก็แล้วกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้อีก 1,250 บวกเลขเก่งแต่นี่คือเราเดาเลขขึ้นมาหมดเลยนะต่อให้บวกให้ถูกก็ไม่มีประโยชน์นะเข้าใจใช่ปะ8,000เท่าไหร่นะประมาณ 8,960 แล้วไม่ตรงเลยนะที่บวกมาเหลือประมาณเท่าไหร่1,040บาทด้วยเหรอแล้วจะไปหา40บาทที่ไหนอะโอเคระหว่างที่เหลือประมาณ 1,000 กับอีก40บาทซึ่งลำบากลำบนมากเนี่ยเราขอมาเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะหลายๆคนที่เห็นบัตรเมื่อกี้เนาะสำหรับบัตรเครดิตคาร์ด X ก็อาจจะคุ้นๆยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ยมองผ่านตาในแบบแอปธุรกรรมออนไลน์ของท่านเนี่ยคือบัตรเครดิตคาร์ดเอ็กซ์เขาเริ่มโอนย้ายธุรกิจกันมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่มีทั้งบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคลบางประเภทของ SCB เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้เป็นบัตรเครดิตคาร์ดเอ็กซ์อันนี้นะคะไปใช้ซึ่งความดีของเขานะคะก็คือคุณสามารถที่จะแบ่งชำระได้ 0% 4เดือนนะสำหรับใครที่เป็นแบบสายช็อปช็อปเก่งชอบช็อปช็อปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการแบ่งชำระให้มันสบายใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองหากันในบัตรเครดิตนั่นเองนะคะซึ่ง Card Ace เขาก็จะมีตรงนี้ให้เราเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ้าวแล้วแบบถ้าเกิดเราแบ่งชำระ 0% 4เดือนเนี่ยเราจะได้พอยต์ไหมเพราะว่าหลายคนก็ชอบใช้พอยต์อะอย่างมงไปก็เป็นพวกแบบสะสมพอยต์เก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาบอกว่าให้เลือกเอานะคะว่าจะเป็นระบบแบบสะสมพอยต์ไปเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แลกอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการแบ่งชำระ 0% 4เดือนอันเนี้ยจะไม่ได้พอยต์แต่เอาจริงๆบางทีอะพอยต์อะมันก็มีหมดอายุนึกออกปะแล้วเราก็จะลืมแล้วเราก็จะไม่ได้แลกแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นคนขี้ลืมแบบนี้แนะนำว่าให้ใช้โปรโมชั่นที่เป็นการแบ่งชำระ 0% 4เดือนก็จะคุ้มเวอร์ซึ่งโปรโมชั่นนะคะที่บอกว่าแบ่งชำระ 0% 4เดือนเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะ31ธันวาคม2566 66แล้ว66แล้วนะคะเขาหันมาบอกว่าเหลืออีก3นาทีจะต้องไปแล้วล่ะแม่โอเคเหลือเงิน 1,040 บาทได้ลิปสติกแล้วได้ปัดแก้วแล้วได้คอนซีลเลอร์แล้วได้รองพื้นแล้วได้แป้งแล้วอุ๊ยแต่งหน้าได้แล้วนะขาดอะไรอีกอ่ะคนเราเวลาเหลือน้อยแล้วใช่ไหม 1,000 กว่าบาทเหรอ 1,040 บาทเฮ้ยนี่เครียดแล้วนะนี่เริ่มเงียบถ้าเริ่มเงียบแปลว่าเครียดจริงเครียดมากคือทำตัวเองอ่ะให้เหลือ 1,040 บาทอ่ะแฮนด์ครีมมะแฮนด์ครีมอาจจะได้เรามาลองกันดูเงิน 1,040 บาทเราจะทำอะไรได้อ่ะ
1,000 กว่าบาทล็อกซิทานน่าจะได้พันเขามีราคาเคาน์เตอร์นี้เขามีราคาเรารอดแล้ว1,000กับ40บาทหรอวายแล้วถ้าทำสิ่งนี้แล้วเหลือ100นึงก็ไม่ได้อ่ะดิวายเอาหมุนมาดูซิหมุนมาดูงั้นเอาสิ่งที่มั่นใจใช้แล้วชอบแฮปปี้จริงๆเวอร์ที่คิดว่าน่าจะรอดปลอดภัยแฮนด์ครีมแล้วกันของล็อกซิทานเขาเขียนไว้ว่า 1,300 เกินอะแต่เอาเหอะมันจะหมดเวลาแล้วอะคงต้องเลือกอะไรสักอย่างล็อกซิทานองโพวองส์นะคะที่เป็นแฮนด์ครีมตัวนี้เนาะ very dry skin นะคะใครมือแห้งมากๆแนะนำมากใครของไปด้วยในระหว่างนี้โอเคงั้นลองออกมาคำนวณข้างนอกขอบคุณนะคะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยถ้าให้คิดนะคิดแบบตั้งสติเนาะเอาสิ่งที่มั่นใจก่อนแป้งชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ 2,000 รองพื้นเมื่อกี้ได้รับคำใบ้มาว่า 2,700 ก็ 4,700 ปัดแก้มเบเนฟิต 1,410 บาทเมื่อกี้ใช่ไหมที่เกินมา 1,310 บาทเป็นเท่าไหร่ละ 5,000 แกฉันทำชาเลนจ์นี้ไม่ได้อ่ะเท่าไหร่อีกนะ 6,000 บาทเอาจริงนะไม่คิดแล้วเอาเท่านี้แหละอ่ะงั้นเราใช้เวลาที่เหลือในการยอมรับว่าเราไม่น่าจะทำได้สำเร็จและเราจะต้องจ่ายเองงั้นก็คือส่งให้ทีมงานคำนวณใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวให้โปรดิวคำนวณซิว่าหมื่นไหมหมื่นหมื่นเป๊ะมีอยู่จริงเหรอแม่นี่โอเคนะคะเรามารวมข้าวของที่เราจับจ่ายมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มาดูกันซิว่าบัตรเครดิตการ์ด Xbeyond เขาจะได้จ่ายให้มูเมได้เอาเครื่องสำอางที่เป็นเฟเวอร์เรสเหล่านี้กลับไปใช้หรือเปล่านะคะคอนซีลเลอร์ Hourglass 1,500 บาทเนี่ยตัวแปรเนี่ย Benefit ปัดแก้ม 1,310 บาทฉันหาทำจริงๆอันเนี้ยมาสคาร่าจองแซมมุนนะคะ950บาทเดี๋ยวเรารวมไปนะระหว่างทางนะ YSLR Hours นะคะ 2,700 บาท MAC Lip Velvet 1,250ล็อกซิทานแฮนด์ครีม 1,300 บวกอันสุดท้ายแป้งชาลอตอีก 2,000 รวมทั้งหมด 11,000 กับ10บาทตกรอบแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าต้องจ่ายเองใช่ไหมให้จ่ายเองใช่ไหมลูกค้าไม่จ่ายให้แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรหัวเราะไปหัวเราะทำไมขนาดนี้จะบอกว่าดิฉันเองนั้นค่ะก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นลูกค้าของ SCB อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางประเภทอยู่เราก็ได้รับการโอนย้ายมาเป็นบัตรเครดิตCard Xbeyondแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโมเมนะคะจะเลือกใช้โปรโมชั่นที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือสามารถแบ่งชำระ 0% เป็นเวลา4เดือนได้นั่นเองไม่กลัวจะยังไงต่อให้จ่ายเองฉันก็สบายกระเป๋าแน่นอนเพราะว่ามีบัตรเครดิตCard Xbeyondค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าเราก็ได้ตัวช่วยเป็นบัตรเครดิตCard Xbeyondที่ทำให้เราช้อปปิ้งสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยังไงใครที่สนใจนะคะก็ดูรายละเอียดการมาสมัครบัตรหรือว่าจะแบบได้บัตรอะไรยังไงก็รีบมาใช้กันนะคะจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะไหนๆก็มีบัตรแล้วไปช้อปต่อก่อนดีกว่าค่าตัวไม่เคยถึงบ้านจริงๆอ่ะ